องเด้งเนี่ยจะเป็นคนแรกๆเลยที่เข้าไปกดหัวใจแล้วก็ไปคอมเมนต์อะไรแล้วรู้ไหมว่าคอมเมนต์ว่าอะไรพี่กวางครับขอแน่ครับเอ้ยขอแน่ครับขอเงินแหละขอเงินมันปิ่มผมมีความสุขมากเลยนะที่ผมได้ฝันถึงเขาแต่ละครั้งฝันว่ายังไงเล่าให้ฟังเลยอย่าฟังจริงเหรอจริงปะเนี่ยที่คุณคือนักรบบางระจันฝันแล้วทิ้งจริงหรือเปล่าตีกันเดินข้างในอย่าตีกันขอลองรอมาตั้งนานทายคนมาหักโลกสีเวียงคนที่ใจมากมากกันรอมาตั้งนานกรรมเทบทำงานไปไหว้ศาลบนบานชั้นใดก็บ่เห็นมาอายเลยต้องออกแสงสำแดงฤทธิ์เองมักพูดเอกสิจีบเองดอกว่าพอกันมือนี้คงเป็นโชคชะตาโอ้ละวะงามบ่ใจเตรียมตัวใจเต้นตึก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 หยุดอยู่กับวงมือน้องจ้องมองที่หัวใจบ่แม่นคนรอคนรอแต่ว่าอ้ายจริงใจเป็นไปเป็นเจ้าของหัวใจก็พร้อมพี่ชาดีดาดาดีดารักเจ้าชาดีดาดาดีดารักเจ้าสวัสดีค่ะกับพวกเราสองสาวนักเสือกอีกเช่นเคยกับรายการกวางปิ่มจิงปะเนี่ยหมุนหมุนแป๊บไปไหนไปไหนไปไหนทางไหนไปไหนเอาไม่ใช่ไม่ใช่สนับสนุนโดยข้าวหอมสุกไหนก็ไปเถอะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้สนับสนุนหลักของเราเลยนะคะข้าวหอมสุกไหนก็ไปถึงขออนุญาตต้อนรับแขกรับเชิญของเราเป็นพระเอกหนุ่มจากไทบ้านเดอะซีรีส์สุดหล่อด้องเด้งค่ะยาวๆนี่ต้องแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องแม่แม่แม่เก่งอุ้ยชนกับผู้หญิงผู้ชายต่างกันยาอย่าอย่าตีกันชู้กูบอกอย่าตีกันเบาเบาเบาครับผมสวัสดีครับผมด้งเด้งณัฐวุฒิแสนยบุตรครับหรือฉายาว่าลอดวันเดอร์ล็อกครับผมเย้ยๆกูถามหน่อยลอดออนเดอร์ล็อกใครตั้งให้เออมันคืออะไรมันมาจากในหนังมันจะมีฉากหนึ่งที่ว่าเป็นซีนที่ว่าคู่แก้วเห็นเฮาแอดเฟซไปสุพนัทหรือจันกัดเป็นคนสร้างเฟซบุ๊กนี้ขึ้นมาว่าลอดวันเดอร์ล็อกเงยกันแต่แก้พูดมากก็ได้ใส่ซื้อนี่เลยหนังภาคแรกถ้าใครมันจะมีซีนที่ว่าใช่แอดครูแก้วไปมันซื้อเฟซว่าลอดออนเดอะล็อกแมนโอ้สำหรับใครที่เคยดูหนังนะก็จะอ๋อเลยนะคะส่วนกูไม่เคยดูค่ะใครไหนเนี่ยมาแบบไหนวะเนี่ยเข้ายอกเข้ายอกเข้ายอกแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างคะที่เนี่ยโควิดใช้ชีวิตยังไงบ้างก็มีงานก็ไม่ค่อยอันนี้หรอกครับเพราะว่าก็ตามสถานการณ์แหละถ้าเฮาไปเฮ็ดงานแล้วมันร่วมตัวร่วมหยังอีกเกิดปัญหาอีกเฮงใดบั่นรับผิดชอบบ่ไหวนะครับผมก็ต้องกักตัวกักใจที่
ทุ่งหมาวอครับแดกประหลัดทุ่งหมาวอคือไม่ทุ่งหมาวอก็คือที่เช็คอินบ้านผมเองเพราะว่าผมเลี้ยงหมาไงเป็นฟาร์มหมาไงโอเคโอเคเก็ตแล้วเก็ตแล้วจริงๆจริงๆใครที่ติดตามดงเรียงอยู่ก็จะรู้นะว่าเขาแบบเลี้ยงหมาทำฟาร์มหมานะหมาน่ารักมากเลยนะแล้วรู้หรือเปล่าวันนี้ว่าจะเจออะไรบ้างเจอพี่ไงผมให้พี่ได้หมดอ่ะรู้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 ไหมเขาคือใครพี่กวางหัวใจเขาเนี่ยเอาผมตั้งให้แล้วว่าเราเป็นหัวใจของผมคนเอาแล้วคนนั้นล่ะโอ้ยไม่มือไม่จำเป็นไหมครับพิธีกรคนนี้จำเป็นไหมครับเรื่องมันมีอยู่ว่าคือทุกครั้งที่กวางจิรพันธ์เนี่ยโพสต์รูปลง Facebook แล้วก็แฟนเพจนะก็จะมีแก๊งดงเด้งดงเด้งผมเป็นคนแรกอ่ะผมเป็นคนแรกอ่ะผมกล้าพูดเลยอ่ะดงเด้งเนี่ยจะเป็นคนแรกๆเลยที่เข้าไปกดหัวใจแล้วก็ไปคอมเมนต์อะไรแล้วรู้ไหมว่าคอมเมนต์ว่าอะไรพี่กวางครับขอแน่ครับเอ้ยขอแน่ครับขอขอเงินแหละว้าขอเงินมั่งปิ่มรูปเซ็กซี่ขนาดนั้นขอเงินมั่งผมมีความสุขมากเลยนะที่ผมได้ฝันถึงเขาแต่ละครั้งฝันว่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยที่จะฟังจริงเหรอกูมาพอดีแท้ล่ะนะมันมีความสุขครับใช่ครับผมแค่ฝันผมก็ดีใจมากแล้วครับได้จินตนาการไหมเวลาแบบเข้าห้องน้ำเนี่ยจินตนาการถึงพี่เหรอไม่ต้องพูดตามเนี่ยพูดให้พูดเองพอจินตนาการบ้างวะนี่มันเคยมีนะเว้ยเดี๋ยวถ่ายรูปไปปั๊บเปิดหลังรถกะนี่จิตตันตัวย่องครับตัวย่องครับแฟนครับเปิดหลังรถเก็บของอยู่หลังรถกะย่องสิแสดงว่าแฟนครับตัวจริงรู้ทุกเรื่องนะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคชนเรื่องความรักหรือเปล่าโชคชนนี่มันแปลว่าไงครับประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะไหมเป็นแบบใช่กับเรื่องความรักคิดว่านึกว่าแบบโหดดิบเถียงนี่ไงมันโชคชนโอ้ยทีมงานก็ได้หมายถึงประสบการณ์เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะหรือเปล่าก่อนอื่นที่จะไปคุยกันเรื่องประสบการณ์เรื่องความรักเรามีเวลคัมดิ้งโอ้มีแบบเช็ดลังเลยตัวนี้ใช่รับเชิญของรายการของเราทุกคนต้องได้เจอเวลคัมดิ้งเขาเป็นสองสาวคลาสเซียเอาละค่ะตามกฎกติกาของรายการของพวกเราแขกรับเชิญทุกท่านต้องเจอเวลคัมดิ้งจากสองสาวขี้เสือกอย่างเรานะคะเอาไปเจอสาวว่าไงคะวันนี้วันนี้แล้วก็ใส่ข้าวหอมแล้วก็คาราบาวเดี๋ยวไปลิ้นมึงเป็นอะไรเอาออกไหมหนีบดิวสิมึงคลายลิ้นออกมาต่อไปจะเป็นบูดี้สตีล็อกนะคะก็คือตัวนี้นะคะคืออะไรอ่ะเดี๋ยววิตามินซี 200% เลยเหรอใช่ปกติพี่เห็นแต่ 100% อ่ะกินแล้วเป็นแบบว้าวต้องลองต้องลองกินแล้วว้าวจริงไหมอื้อว้าวว้าวฮะเนี่ยเหล็กคีบอ๋อเหล็กคีบก็มีนิพิมไม่ไม่ดงจะเล่าอะไรให้ฟังอะไรโดนทุกคนเอาค่ะสำหรับแขกรับเชิญคนต่อไปดูไว้นะครับอย่ามา มีการจีกออกด้วยว้าวเดี๋ยวทีมงานครับเอามีดมาให้เขาหน่อยครับกินได้ใช่มั้ยครับกินได้ค่ะคือเนี่ยที่คนเลี้ยงมึงคนเลี้ยงคนแล้วเนี่ยรู้มั้ยที่เราทํานี้เพราะอะไรเรามีอะไรที่มันเค็มๆมั้ยมีมั้ยมีมั้ยตอบอ๋อมันขาดเกลือใช่ขาดเกลือได้เดี๋ยวจะทําให้รายการมันน่าจะเละแล้วนะครับชิมค่ะชิมแล้วก็บอกรสชาติทุกคนไปว่าเป็นสูตรของปิ่มและกวางเองในร้านมันก็พี่เอาบอกอยากได้เค็มๆเค็มๆกลิ่นดีครับหมายถึงกลิ่นมะนาวครับมะนาวเท่านั้นครับโอ้ว้าวประหลาดใจไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนกดแก้วทีนี้นี่เป็นแขกรับเชิญคนแรกที่กินจนหมดแล้วเดี๋ยวอะไรพี่ไปบอกไปนะว้าวอุ้ยร้องไห้เลยเหรอจริงๆไม่ได้มีโอกาสนั่งคุยกับดงเด้ง
ตั้งแต่เข้าวงการมาอยู่ค่ายด้วยกันตั้งแต่แรกก็เลยไม่มีโอกาสได้มานั่งถามแบบว่าทำไมถึงได้มาเป็นพระเอกหนังไทยบ้านหรือซีรีส์แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรอยู่เรียนหนังสืออยู่ครับเรียนอยู่มอสารคามเรียนถ้าปัดก็ไปเจอกันกับบักหลังนี่แหละที่โน่แม่แม่เรียนผมเรียนกับบักหลังมาได้กันมาได้กันใช่ครับผมแล้วก็ตอนนั้นบักเม่นบักเม่นนี่คือบักเม่นอีกแล้วบักเม่นอ้าวมันคือเพื่อนผมจ้ะซุ้มมึงคว้นแต้งคันหาไปขออันคำว่าบักเม่นบอกเลยแต่ว่าตอนที่ผมไปอ่ะผมไปกับมันแค่สองคนแม่นเพราะว่าตอนนั้นผมว่าผมกูก็ไปเดี๋ยวเม่นเพราะว่าถ้าปัดผมจำได้เลยวันที่ไปแชร์จะเป็นวันอาทิตย์เพราะว่าถ้าปัดนี่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องเหตุงานวันจันทร์ต้องส่งโปรเจกต์อย่างเงี้ยแล้วผมยังทำงานยังไม่เสร็จว่าแล้วผมก็ยังไม่ได้นอนด้วยอย่างเงี้ยบอกเมียว่าเอ้ยไปกูแน่เดี๋ยวบอกกับไอ้แล้วไปแล้วท่านกลับไปแล้วแคสเสร็จจับอะไรผมก็กลับไปทำงานต่อมื้อต่อไปวัน2วันนี่แหละบอกเมียก็ว่าเฮ้ยพี่ศักดิ์แล้วเอามึงนะเว้ยเป็นพระเอกว่าท่านก็เลยว่าเหรอเหรอพี่มันจักงานอีหยังแหมมันงานอะไรก็ไม่รู้สิมาบอกกูว่าเป็นหนังไงโอ๊ยกวนช้อนเข้าใจก็ว่าเออกูนึกว่าเพราะว่าบางเม่นมันเรียนอันนิเทศน้องก็นึกว่าเออก็นึกว่าเขาเกี่ยวกับภาพยนตร์เฮียบาฮิตหนังสั้นก็คิดไปแบบนั้นเออเอาตอนนั้นใช่ตอนแรกเห็นว่าจะทำเป็นซีรีส์เลยได้ใช้ชื่อว่าไทยบ้านหรือซีรีส์นะตอนนั้นไปฟังภูมิกับสุรศักดิ์เนาะวะอุ้ยกูอยากพูดแล้วเพิ่นชายให้ฟังกูก็อยากทำซีรีส์ที่เป็นอีสานเรื่องแรกของประเทศเรานะเว้ยสายฟันกูครับสายฟันแต่ได้รับกระแสตอบรับดีมากเลยนะคือตอนนั้นอ่ะกวางจิรพันธ์เนี่ยคือยังไม่รู้จักคำว่าไทยบ้านหรือซีรีส์เลยเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะจิได้เล่น Facebook อยู่ดีๆแล้วคราวนี้มาเจอทีเซอร์ไทยบ้านไม่ตอนนั้นอ่ะคือเรายังไม่ได้เป็นศิลปินในไทยบ้านนะคือเอาตรงๆไหมกูงงมากพระเอกหน้าอย่างนี้เป็นพระเอกได้ด้วยเหรอเฮ้ยเขาบูลลี่อ่ะไม่กูไม่ได้บูลลี่แต่คือแบบมันเป็นแบบมึงมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของภาพยนตร์ไทยใส่ซีรีส์ไทยเว้ยไม่มีใครทำได้นะใช่แฟนๆจากทางบ้านนะคะส่งคำถามมาใช่อยากรู้ใช่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับแขกรับเชิญของเรานะจ๊ะแล้วเราก็คัดกรองคำถามมาเรียบร้อยใช่พร้อมมั้ยเฮ้ยแอบดูหรือเปล่าเนี่ยได้ผมได้พระดาครับเอาดีๆเสียงตาหน่อยจะได้เหมือนกันเลยท่านเลยเริ่มคำถามแรกเลยค่ะเริ่มเลยค่ะตอบความจริงนะตอบความจริงนะจริงปะเนี่ยที่คุณคือนักรบบางระจันปั่นแล้วทิ้งจริงหรือเปล่าปั่นแล้วตอบตามความจริงผมไม่มีดาบครับเอาไพ่ไม่ได้มาแบบนั้นอ๋อเหรอผมก็ไม่รู้ไงว่าคุณหมายถึงอะไรนี่เฉยใสแล้วเนอะฮะผมก็ผู้ชายนะครับเป็นนักรบหมู่บ้านบางระจันฝันแล้วทิ้งอย่างที่เขาล่ำลือกันมาหรือเปล่าผมใช่ครับเดี๋ยวแต่ว่ามันก็ต้องว่าบ่แม่นว่าบ่เป็นอะไรสติบ่หมายถึงว่าฟันเราที่นี่เฮาต้องกระต้องเพิ่งเหตุผลบ่แต่ว่าไม่ได้ว่าไปฟันหัวดิอย่าลุกลี้ลุกลนไม่ผมเป็นนักรบที่มีศักดิ์ศรีบ่โอ้เอาง่ายๆว่าไม่ได้ฟันไปมั่วอีตัวเออก็บ่ได้เป็นบ่แม่นบักลังดิเอาดิเอาแล้วเดี๋ยวก่อนEP ที่แล้วเขาไม่ได้เล่นคุณแม้แต่นิดเดียวเลยนะอ๋อหลังขอโทษเอามาค่ะที่คำถามต่อไปจริงปะเนี่ยที่ชีวิตคุณขาดเด็กเอ็นไม่ได้ไปไหนอ่ะไปไหนพี่รุ่นละหนึ่งไปไหนจริงไหมจริงไหมเราจริงผมว่าอย่าถามผมเลยคำถามนี้ผมว่าไปถามทีมงานผมดีกว่าเฮ้ยอย่าโยนดิไม่ผมว่าไปถามทีมงานผมดีกว่าแฟนคลับเขาอยากรู้เขาถามคุณเขาไม่ได้ถามทีมงานผมได้รับผลกระทบหรือว่ารีเฟกมาเฉยๆหมายความว่าคุณไม่ชอบเหรอไม่หมายความว่าบางครั้งผมก็ทราบบางครั้งผมก็ประหลาดใจว่ามันมาจากไหนมันก็บางครั้งที่มันเป็นของผมบางครั้งแต่ว่าส่วนมากเป็นของเพื่อน
น้องยี่ดีเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะของดีปนันดีเนี่ยเรียกมาเราก็ไม่คัดก็มึงไปคัดทำไมนายถ้าคัดมันก็เสียน้ำใจเพื่อนใช่ไหมการสุรามันก็ต้องคู่กับนารีมันเป็นเรื่องที่เข้ากันครับสรุปว่าชีวิตคุณขาดเด็กเอ็นไม่ได้ถูกต้องหรือไม่ขาดได้พี่ขาดได้เวลาอยู่กับครอบครัวมันก็ต้องขาดป่ะวะนี่ถ้าสมมติยกเรื่องครอบครัวออกไปฮะยกเรื่องครอบครัวไม่ได้ครอบครัวมันก็ต้องอยู่ในใจไงโอ้ยเขาเบียดเบียนว่าไม่จริงว่าไม่จริงว่าเฉยใส่ว่าคุณอย่าเอาความจริงจากผมเลยผมไม่มีให้พวกคุณหลับจริงปะเนี่ยที่ครั้งหนึ่งคุณเคยลืมล็อกเอาท์เฟซบุ๊กจนถูกแฟนจับได้ว่ากูเกมกับเอาง่ายๆ4คนเลยนะคะ4คนจริงไหมไม่ใช่คำถามทางบ้านใช่ไหมคำถามทางบ้านบ้านไหนกูอยากรู้บ้านไหนสิบคนใช่ไหมบ้านไหนหาบ้านใหญ่ใหญ่ไหนเอาบ้านใหญ่ศรีสะเกษโอ้ยไม่ใช่หรอกส่วนมากผมอ่ะมันก็มีตะมูเลยมีแต่คนรู้จักมึงยิ่งวะใช่เอ้ามันแปลกเหรอครับเพื่อนผู้ชายมีเพื่อนผู้หญิงผู้หญิงที่เรียกว่าเขากับเธอเหรอฮะบอกคิดหอดหมดแล้วโอ้ยเวรแล้วคิดหอดมึงสิบอกคิดหอดเพื่อนเธอเธอเราคิดถึงเธอคิดถึงอยากมีอะไรด้วยหมดแล้วเป็นเพื่อนกันต้องกันอยู่บ่เอ้าเจอคำถามนี่ไปกูตัวน้อยเลยกูเอาแล้วแฟนจับได้บ้างแล้วว่าไงต่อเล่าให้ฟังหน่อยแฟนจับได้อะไรที่มันไม่ควรเราก็ขอโทษได้ข่าวว่า10คนเลยนะผู้ใดไปไรปนันตะกูไม่รู้เนี่ยแล้วใช่ไหมประมาณนั้นไหมไม่ถึงกี่คนสิบเอ็ดมั้งว้าวบอลวันนี้เรามีเกมอะไรให้แกมาเชิญเราเล่นคะน้องฟิล์มวันนี้นะคะเราก็จะมาในเกมโจรสลัดหน้าเลอะเราสามคนนะคะจะปล่อยยิงฉุบกันเพื่อที่จะเลือกผู้เล่นคนแรกที่จะเสียบดาบเนี่ยเข้าไปในนี้คนละ2อันผมเอาสีแดงนะรอบคนละ2อันคือวนอย่างเงี้ยคนละ2แล้วถ้าใครโดนเด้งล่ะถ้าใครโดนเด้งจะโดนเขียนหน้าด้วยไอเนอร์แท่งนี้ค่ะเข้าแล้วป่ะเสียบ2ครั้งนะใช่เสียบถ้าใครแพ้โดนไม่ถึงเสียบถังนี่แหละครับมึงจะเสียบอะไรล่ะงดทุกครับแม่ผมงดทุกครับเสียบคนละ2ทีสองทีเท่านั้นเองสองทีก็พอแล้วสองทีก็มีแห้งเสียบแค่สองทีก็มีแห้งโอเคป่ะเฮ้ยใครเสียบคนละ2ทีในระหว่างที่ใครเสียบใครเสียบแล้วมันเด้งอ่ะคนนั้นโดนเขียนหน้าตีคนแรกคือจะรอดหรือเสียบเสียบกันเสียบลึกๆมึงอย่าซองกูบอกมึงอย่าซองไม่ซองนี่ดิลึกแล้วลึกกว่ายังลึกกว่ายังเอ้าโอ้ยอะไรเงี้ยไม่โดนเฮ้ยหนูนี้หลวมว่ะเฮ้ยเสียบแล้วเหรเปลี่ยน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 เ
ิตกูเครียดตอนเนี้ยตามกติกาตามเกมห้ามยกมือนะวู้วู้กูคิดมาวันเกูรู้เลยลูกกูรู้เลยรูปอะไรรูปหัวใจสามอย่างมาเอ็งพี่ดมหล่อมากหล่อมากไม่ทันปิ๊มกูหวังเลยว่าไม่ทันโอ้ยปิ๊มมีคิ้วยักษ์ด้วยว่ะเฮ้แล้วก็มีห้ามยกมือห้ามยกมือกวาดไปเรื่อยๆแล้วก็มีขอบตาแล้วก็มีไปเรื่อยๆหนวดแมวเหมียวสิวสิวก็ส่วนสิวสิกวาดไปเรื่อยๆแล้วมีขอบปากเป็นครูก่อนกูบอกเลยแล้ววนมาที่จมูกแล้วขึ้นไปเป็นคิ้วอีกอันนึงนะเป็นคิ้วอีกอันนึงแล้วก็มีแมวเหมียวด้วยปิ่มนกปิ่มเลี้ยงแมวแล้วก็อย่าลืมหนวดแล้วก็สุดท้ายเป็นรูปหัวใจไหนดูหน่อยจบเกมจบเกมพ่อเจ้าเจ้าจะแล้วไหมจะแล้วไหมแล้วผมแล้วผมไม่มีอะไรจะแล้วไหมคือตอนนี้นะมองไปเงี้ยคือเห็นดำๆอยู่เนี่ยเนี่ยสังเกตคือเป็นไหมเคยเป็นไหมแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วไหมแล้ว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 ต่อกันนะดีกันดีกันดีกันพิมพัวมึงไม่งอขนาดนี้รีบเร็วรีบโอเคค่ะจบดีกันจบรายการกล้องไหนไม่ไม่พี่ต้องเป็นคนจบมึงคุยกันก่อนจองก่อนพี่ขอโทษพี่ขอโทษอ่ะคือดีกันให้ตีขึ้นเอาให้ตีขึ้นเอาอยากชนะโอ้ยนี่นี่เล่าว่ะควัดต่ำอุ้ยเจ็บเจ็บไม่เป็นตามกติกาเลยสมน้ำหน้าเอาโดนอีกพี่เดี๋ยวนะมันต้องโดนบอกแล้วโดนไม่มีใครรักมึงหรอกดีกันดีกันเดี๋ยวพาไปกินเนี้ยหมูกระทะดีนิดนึงได้ไหมโอเคดีกันแล้วพี่ผมดีกันแล้วชัวร์นะชัวร์ชัวร์ชัวร์โอเคสำหรับ EP นี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับแขกรับเชิญพิเศษหนุ่มสุดหล่อพระเอกจากไทยบ้านดุสรีดงเด้งค่ะเป็นสีสันเป็นหนุ่มๆ อีกแล้วนักเสือกของเราก็เลือกแต่หนุ่มๆแล้วกันเนาะหนุ่มหล่อของเราฝากผลงานหน่อยครับผมกะขอฝากผลงานนะครับผมกะติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับช่องทางหลักเลยที่ไทยบ้าน channel นะครับ Facebook ไทยบ้าน channel แล้วก็ YouTube ไทยบ้าน channel ครับผมสิมีหลายรายการของห้องแม้กระทั่งรายการนี้ติดตามข่าวสารส่วนตัวได้นะครับสำหรับ Facebook ส่วนตัวก็จะมีนัทพุฒิแสนบุตรเป็นภาษาไทยครับแล้วก็ Instagram ด้งจุดเด้งครับเป็นภาษาอังกฤษโอเคขอเสียงปรบมือให้กับแขกรับเชิญของเราด้วยค่ะก็เดินทางมาช่วงสุดท้ายของรายการของกวางปิ่มจริงปะเนี่ยแล้วนะคะสามารถติดตามรายการกวางปิ่มจริงปะเนี่ยทุกวันศุกร์เวลา 1:00 ตรงทางช่อง Facebook และ YouTube ไทยบ้าน Channel ผู้มีพระคุณสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะคะข้าวหอมสุกไหนก็ไปถึงค่ะบ๊ายบายไปเถอะเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย